อำนาจธรรมสว่างทางสว่างมีไหมล่ะทีนี้มีไหมล่ะลุงเอาจะไปแล้วนะนะอันนี้จะลึกซึ้งหน่อยนะครับจะบอกให้ทราบนี่คือภาษาปักหมุดนะฮะนะก่อนที่จะเล่าให้ฟังก็ขี่ม้าเรียบค่ายไปตามปกติเพราะฉะนั้นท่านมีอะไรก็พิมพ์มาถามมานะครับถ้าทุกก้าวที่เดินเหมือนแผ่นดินโครงเคลงเป็นสภาวะอะไรคะโดยที่สภาพร่างกายเป็นปกติเออคุณกนกวรรณโครงเคลงโครงเคลงแน่ใจหรือว่าสภาพมันปกติถ้าแน่ใจก็ดีจะว่านะครับไอ้โครงเคลงเดินโครงเคลงนะเหมือนกับคนเมานะครับต้องฟังดีๆนะฟังแบบเนียนๆนะฮะคุณกนกวรรณและรวมทั้งหลายๆท่านด้วยนะครับเดี๋ยวนะพูดถึงคุณเลิฟก่อนครับโอเคคุณเลิฟหนูรู้สึกโล่งโปร่งสบายเพราะเข้าใจอะไรอะไรมากขึ้นที่ติดขัดจากความเข้าใจแบบเดิมๆคุณเลิฟคุณเลิฟเดี๋ยวเริ่มนะว่าเจอมันที่6นะคุณเลิฟนะนะมานั่งฟังอย่างนี้นะฮะต้องมานั่งฟังให้ใกล้ชิดมันจะเป็นคำถามเป็นคำตอบอย่างสง่างามที่สุดครับนะมาเจอกันแบบใกล้ๆตัวหน่อย มาถึงก็แนะนำตัวเองหน่อยนะครับเพราะว่ามาถึงแล้วผมจะไม่รู้ไผเป็นไผนะครับวันอาทิตย์ที่6คนประเภทนี้นะอยากจะให้เข้ามาที่มีคำถามนี่ครับนะเพื่อให้มันเข้มข้นยิ่งขึ้นไม่ใช่หรอครับนะ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 ไม่มีค่ารถก็บอกจะขออะไรจะขอเรียรายให้เองง่ายจะตายไปลุงขอเรียรายใครง่ายๆนะให้ด้วยปกติก็ไม่ได้ค่อยขอใครอ่ะแต่เวลาขอแล้วก็เวลาใส่สร้อยข้อมือข้อแหวนคอมาเนี่ยให้ลุงเห็นเนี่ยระวังลุงขอนะถ้าขอแล้วบอกไม่มีระวังให้ดีก็แล้วกันเห็นอยู่ขอแล้วไม่มีถ้าเป็นของกินเน่าเน่าทันทีได้ด้วยเอาจริงๆขอแล้วไม่ให้เนี่ยถ้าเป็นของกินเน่าเน่านะเน่าเหม็นอะไรถ้าเป็นของใช้มีแล้วไม่ให้แต่ยุ่งนะนะก็เพราะเช่นนั้นนะลุงถึงไม่อยากจะเอ่ยปากขอใครเกรงว่าเขาจะบอกว่าไม่มีโอเคไหมครับเกรงเขาจะบอกว่าไม่มีติดตัวนะบอกกับผมไม่ได้นะเพราะฉะนั้นจึงไม่อยากจะเอ่ยปากขออะไรใครนะครับถ้าขอแล้วไม่ให้ไม่ใช่เรื่องดีอะไรทำนองนี้ครับนะแจ้งเพื่อโปรดทราบนะครับตกลงดีด้วยครับคุณเลิฟนะฮะ ต่อไปตอบคุณกมลวรรณไอ้กนกวรรณโทษทีถ้าทุกก้าวที่เดินเหมือนแผ่นดินมันโครงเคลงตรงนี้ไม่ต้องเดินนะฮะฟังให้ดีแต่คำว่าโครงเคลงไม่ต้องไปวัดด้วยการเดินวัดด้วยการนั่งธรรมดานี่แหละครับนั่งนิ่งๆเหมือนนั่งสมาธิธรรมดาเนี่ยโอเคนะการที่จะวัดว่ามันของจริงของแท้นะครับนั่งธรรมดาเนี่ยครับตัวเราจะโยกเยี่ยโครงเคลงเราเรียกว่าตกผวัง
เรื่องนี้ขออธิบายวันหนึ่งเวลานั้นนานมามากแล้วนะครับเกินกว่า30ปีแล้วล่ะที่พูดนะครับวันนั้นมีงานวัดวัดที่ว่านั้นก็คือวัดคลองไผ่ล้อมตำบลอะไรจำไม่ได้แล้วอยู่อำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิโอเคนะวันนั้นลุงไปงานตรงนั้น ช่วงนั้นมันช่วงที่ทำรายการวิทยุเที่ยงคืนกับสิบล้อบ้านเราสมาชิกก็คือมีกลุ่มแท็กซี่บ้านเราก็ไปงานวัดเนี่ยเพราะว่าคนที่เป็นสมาชิกก็เป็นลูกเขยหมู่บ้านนั้นเออก็เลยไปทอดพระป่าประมาณนั้นนะครับเอาล่ะในงานก็มีเอ้ยในวัดก็มีงานมีหมอรำซิ่งมีหนังฉายด้วยนะครับโอเคนะเอาล่ะในวันนั้นก็นั่งอยู่ในห้องประมาณสัก 5-6 คนได้นั่งธรรมดานี่นะครับไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเนี่ยอยู่ๆตัวลุงเนี่ยครับมันพูดว่าไงไอ้เรื่องเสียงที่เข้ามาเนี่ยฮะมันไม่ได้สนเลยเสียงดังฟังชัดเนี่ยไม่ได้สนเลยไม่มีผลกับทางด้านการรับรู้หรือว่าสภาพจิตใจของลุงเด็ดขาดก็เรียกว่าเป็นสมาธิกันแล้วกันนะนั่นแหละฮะพอเวลามันตกผวังที่เนี่ยตัวมันก็โยกเยกโครงเคลงจะไปหลังจะหงายหลังเนี่ยหงายหลังนั่งขัดสมาธิอยู่นะครับไอ้หัวเขายกขึ้นแล้วยกขึ้นไอ้ตัวก็พยายามจะสู้ไปนะฮะสู้ไปนะไม่อยากให้มันลบมันจะเสียศูนย์นะรู้ตัวทั่วพร้อมนะเนี่ยสภาวะนี้เรียกว่าสภาวะตกผวังที่สุดแล้วลุงก็ต้องปล่อยตัวนอนหงายเข่งหงายหลังช้างเลยนะแต่กี่นาทีอย่าไปสนใจตรงนั้นลุงก็จะบอกว่าเดี๋ยวจะบอกว่าตัวหมุนหัวหมุนโครงเคลงก็คือเกิดมาจากการนั่งเดิมทีเดียวไม่รู้จักคำว่าสมาธิครับแต่มันเกิดขึ้นมาเองก็เลยทำให้รู้อ๋อนี่แหละเรียกว่าสภาวะตกผวังเพราะฉะนั้นเวลานั่งเนี่ยถ้าตัวโครงเคลงปุ๊บอย่าฝืนนะฮะพยายามอย่าฝืนนะครับปล่อยไปรู้ตามมันไปตามดูตามรู้มันไปนะครับขอให้คุมการหายใจให้ได้ก็แล้วกันมันจะไปที่ไหนก็ช่างมันสุดท้ายมันจะมานิ่งของมันเองเพราะฉะนั้นตอบว่าโครงเคลงถ้าเป็นการนั่งมันน่าจะเป็นรูปแบบนี้นะที่มันใช้การได้แต่ไม่ใช่เดินนู่นนั่งโครงเคลงอย่างนั้นเป็นไปได้ครับร่างกายไม่สมประกอบนะที่เขาเรียกว่าหัวหมุนโลกหมุนเตียงหมุนนี่โอเคนะคุณกนกวรรณนะครับก็จัดมาให้อธิบายคำว่าโครงเคลงในตัวนะครับเป็นสภาวะอะไรผมก็ตอบไปตามที่บอกว่าตกผวังก็แล้วกันนะเป็นไปได้ทีเนี้ยอีกแนวโน้มหนึ่งที่บอกว่าเดินจงกรมไงเดินจงกรมเพราะบางคนจะรู้สภาวะพวกนี้โดยการเดินจงกรมเนี่ยตัวเบาลอยเหมือนฝ่าเท้าไม่ได้ถูกกับพื้นโอเคไหมมันโยกเยกโอเคจะเป็นสภาวะนั้นก็ได้โอเคไหมครับที่บอกว่ามันเข้าอยู่ในบริบทที่บอกว่าเป็นสมาธินะเหมือนกับนั่งที่ลุงพูดเหมือนเมื่อกี้นี้แต่ถ้าหากว่าเชื่อมั่นในร่างกายเราเป็นปกติดีมันก็โอเคทั้งหมดเห็นไหมครับเพราะนั้นคุณกระดกวันบอกว่าเฮ้ยร่างกายก็เป็นปกติดีก็แปลว่าหิวก็ได้หิวก็กินง่วงก็นอนแล้วก็อาบน้ำเป็นปกติใช้ชีวิตตามปกติแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นสรุปก็แล้วกันตามดูตามรู้ไปเรื่อยๆนะฮะไม่มีอะไรที่มันผิดปกติหรอกถ้ามาถึงตรงนี้แล้วนะคุณกนกวรรณก็อธิบายความตามนี้กันแล้วกันนะจบข่าวครับท่านต่อมาคุณสิริมงคลชัยสำหรับผมไม่ต้องขอครับถ้ามีผมจะเอาไปให้คุณลุงถึงที่เลยครับอันนี้คุณสิริมงคลไม่ต้องขอ
เห็นมีใส่ใส่มาเนี่ยลุงขอบอกไปบอกบ่ไม่มีอะไรยุ่งนะยุ่งกันทั้งบ้านเนี่ยบอกกันเลยแล้วก็ทำที่อย่างเช่นใครเอาของกินเนี่ยสดๆที่ของสดเช่นหิ้วสัตว์สองเท้ามาเนี่ยถ้าขอหน่อยไม่ให้แล้วระวังในสัตว์สองเท้าเน่าเน่าสัตว์สองเท้าทั้งขาวทั้งอวบแล้วขอเลยไม่ให้นะเน่าเน่าว่าไปโน่นโอเคครับมาเราต่อกระซิบกันน้อยแต่ละวันพี่ก็ใช่ค่ะคุณลุงอาการตัวโยกโครงเคลงเล็กๆน้อยๆตลอดเวลาแบบนั้นเลยค่ะคุณสเตติกนะก็อย่างที่ลุงพูดถึงพยายามให้รู้ตัวเสมอจะไปดัดนะฮะถ้าดัดแล้วเกิดขึ้นดัดตัวแล้วรู้จักไหมคนนั่งสมาธินะไอ้พวกเกจิอาจารย์ต่างๆนั่นเนี่ยตัวบิดง้อยหมดเข้าใจยังครับนั่นไปเพราะไปดัดหรือเปล่าอย่าไปดัดมันฮะลอยตามไปเลยจะทำให้พิกลพิการได้นะเรื่องนี้เพราะฉะนั้นลุงถึงแนะนำให้นอนทำสมาธิไงนอนทำสมาธิดีที่สุดโอเคไหมเป็นการป้องกันไม่ให้ร่างกายเราเสียสมดุลเสียศูนย์กันอะไรกันถ้าลุงแนะนำก็ลุงให้นอนทำสมาธินะครับนอนคว่ำนอนง่ายนอนตะแคงเชิญนะได้หมดนะครับ มันจ่ออยู่กับอาการนั้นเลยค่ะจดจ่อใช่จดจ่ออยู่กับอาการที่มันตกผวังนะครับคุณสเตติกเนาะเติมหนูเดินเที่ยวที่สิงคโปร์แล้วเกิดแบบนั้นอ๋อเกิดขึ้นครั้งเดียวใช่ไหมคุณกมลวรรณคุณกนกวรรณมันเกิดขึ้นขณะที่ไปเที่ยวสิงคโปร์โอเคนะแต่อยู่ที่บ้านเราไม่เป็นเนาะเกิดขึ้นครั้งเดียวครั้งนั้นแผ่นดินไหวหรือมั้งเนี่ยเป็นไปได้นะครับแผ่นดินไหวแผ่นดินที่มันโครงเคลงเป็นไปได้นะครับมัน แผ่นดินมันไหวแบบอ่อนๆนะเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้นะครับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็อาศัยสังเกตสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับคุณกมลวรรณ ตอนนอนหนูตั้งใจจะทำสมาธิด้วยการนอนดูความสว่างในตาเหมือนมีคนสะบัดแส่สว่างสว่างผ่านตาดูได้ไม่นานก็หลับเลยค่ะเหมือนยานอนหลับชั้นดีเนี่ยคุณผักบุ้งเหมือนมีแสงแป๊บๆอยู่ในตาใช่ไหมครับเกิดแสงแป๊บๆอยู่ในตาก็ได้สิ่งพวกนี้ก็ใช่ว่าตามดูตามรู้เฉยๆนะครับนะคุณผักบุ้งนะแนะนำเพิ่มเติมก็ตามดูตามรู้ไปแน่นอนการนอนทุกครั้งต้องดูความเรียบร้อยว่ามีความปลอดภัยไหมนั่นเองครับ ดูความปลอดภัยเป็นหลักก่อนหลับก่อนนอนนะครับพอเห็นว่าปลอดภัยก็นอนไปเลยไม่ต้องไประแวงที่นอนไงไม่ต้องไประวังระแวงเพราะฉะนั้นเรื่องนอนเนี่ยสำหรับลุงเนี่ยขอความปลอดภัยนะครับเพราะว่าเวลามันหลับมันจะไม่รู้สึกตัวนะครับที่ไหนก็ได้แต่ขอความปลอดภัยในเรื่องนอนนะครับโอเคมีใครเพิ่มเติมอีกเชิญครับพิมพ์มาเพิ่มเติมได้ข้างหลังไม่ยากลงอธิบายแป๊บเดียวก็จบแล้วหลังกระดานเนาะไม่มีอะไรยากสำหรับลุงไม่มีอะไรยากสำหรับลุงหรอกเอาพิมพ์มาต่อได้เลยครับพิมพ์ต่อได้เลยแม้ว่าไม่เคยก็รับรองว่าไม่ขัดคืนใครก็ได้ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดที่นี่ไม่เลือกความเชื่อนะฮะ
ท่านจะเชื่ออะไรก็ความเชื่อไม่ใช่ความผิดนะครับไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันเราปรารถนาความเข้าใจให้มันตรงกันหลายเรื่องหลายอย่างแล้วมันก็จะง่ายความเข้าใจถ้าไม่ตรงกันจะทะเลาะกันนะครับมนุษย์เราจะเป็นอย่างนั้นมันเป็นธรรมชาติเข้าใจไม่ตรงกันก็คือเข้าใจผิดนั่นแหละความหมายเดียวกันไม่ตรงกันก็คือมันผิดนั่นแหละมันผิดจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะถ้าเราไม่ใช่เป็นคนเอาชนะค้าขายอะไรแล้วก็ลอยตามเขาไปจะเป็นอะไรไปล่ะใช่ไหมห่อหมกไปด้วยจะเป็นอะไรไปแล้วใช่ไหมครับจะไปเอาชนะค้าขายไปทำไมในระหว่างพูดคุยเจรจาห่อหมกไปก่อนใช่ไหมฮะเพื่อมันกลมกลืนไปเรื่อยๆอย่าไปขัดคอใครที่สุดผมว่านะลุงเวลาลุงฟังทุกเม็ดนี่ลุงไม่ขัดคอใครแล้วล่ะโดยนิสัยก็ไม่มีอยู่แล้วตรงนั้น ไม่หักด้ามพระด้วยหัวเข่าประมาณนั้นนะโดย โดยนิสัยกันแล้วกันมีอีกไหมพิมพ์มาลูกจะคอย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 ทุกคนว่าไงชาวติ๊กต็อกพิมพ์มาบ้างสิติ๊กต็อกไม่พิมพ์เลยคุณพีทว่าไงพีทหรือพัทเนี่ยคุณน้องสอนสวัสดีทุกท่านสวัสดีทั้งในจอหน้าจอนอกจอนี่นะครับนะติ๊กต็อกไม่เห็นถามไทยนะไม่ค่อยมีคำถามกันฟังอย่างเดียวเหรอเก็บอย่างเดียวเหรอชาวติ๊กต็อกเก็บอย่างเดียวเหรอเรื่องนอนเนี่ยบางคนเขาว่าหนูเรื่องมากแต่หนูคิดเหมือนลุงค่ะก็หนูเป็นผู้หญิงนี่คะเออใช่ถูกต้องครับเรื่องนอนถูกต้องครับนั่นแหละคุณเลิฟเพิ่งรู้ตัวว่าเป็นผู้หญิงเลยทั้งหญิงทั้งชายนั่นแหละความปลอดภัยแล้วนะนะพี่นะเรื่องนอนนี่บางคนก็ว่าหนูเรื่องมากแต่หนูคิดเหมือนลุงนั่นแหละก็ต้องการความปลอดภัยก็หนูเป็นหญิงมั้ยคะทั้งหญิงและชายมันก็เหมือนกันนะคนเจ็บกว่าตายทุกคนต้องการความปลอดภัยนะครับ สะดวกสบายและปลอดภัยนี่คือเป็นความต้องการของมนุษย์ใดๆก็สะดวกใช่ไหมขับรถก็ไฟเขียวตลอดเนี่ยสังเกตดีสิครับสังเกตนะจะบอกวิธีเวลาขึ้นรถปุ๊บนึกถึงปลายทางขอไฟเขียวตลอดในโลกเนี่ยและจังหวะมันจะพาไปเองครับจะไปยากอะไรขอโอ้ยมันไม่ได้หนักอะไรสักหน่อยเดียวจริงตั้งเวลาไว้อย่างเมื่อวานนี่ลงไปที่ไหนเมื่อวานเนี่ยอ๋อไปที่กระทรวงมหาดไทย จากนั่งเกล้าเนี่ย นัดกันเอาไว้เนาะนัดกันไว้ประมาณสัก10 โมงเดี๋ยวนะ10 โมงครึ่งไม่เกิน10 โมง 40 นาที45 นาทีพอขึ้นรถดูนาฬิกาเดี๋ยว30 นาทีเดี๋ยว30 นาทีนะจะถึง10 โมง 45เออ30 นาทีนะเดี๋ยวนี้ก็ดีกันเหลือ30 นาทีจะถึงเวลานัดโอเคไหมในขณะเดินทางก็ดูคนขับละ
พอขึ้นไปปุ๊บบอกเขาเลยนะบอกมีนัดที่ปลายทางเนี่ยนะ10:30ไม่เกิน10:4045 นาทีไม่เกินไปถึงแต่อะไรมาไปถึง10:35 นาทียังไงนะ การจราจรรู้สึกจะลื่นจังไปถึงจุดหนึ่งขึ้นทางด่วนไปด้วยทางด่วนทางอะไรวะทางลอยฟ้าของถนนปิ่นเกล้าอ่ะปิ่นเกล้านครชัยศรีเนี่ยโอเคไหมถนนสายพุทธมณฑลนั่นแหละขึ้นข้างบนอ้าวมันติดทีเนี้ยแล้วก็ดูนาฬิกาเฮ้ยพอขึ้นไปปุ๊บก็อ้าวรถเยอะแยะเลยเสร็จเลยงานเนี้ยคิดว่าจะไม่ทันคิดไหนได้ไม่นานนะมันก็กระจายแล้วก็สบายสบายก็แค่นี้เองฮะไม่มีอะไรมากหรอก นะพี่นะเล่าให้ฟังเฉยๆหรอกขอเสริมนิดนึงนะคะสะอาดสะดวกสบายและปลอดภัยโอเคสะอาดนะถูกต้องครับสะอาดสะอ้านดีเลยครับสะอาดสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยด้วยนั่นนะครับมันเป็น มันเป็นมาตรฐานของมนุษย์ทั่วไปนะ เป็นมาตรฐานของมนุษย์ทั่วไป ยกเว้นลุงออกที่นอนลุงออกนะเป็นที่นอนฤาษีนะให้ดูไว้ที่นอนฤาษีเรียกว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากเนี่ยโอเคไหมนะพี่นะโอเคแลกเปลี่ยนกันเล็กๆน้อยๆกันเอาละพอนะกลับมาหันหน้าเข้ากระดานอำนาจทางมืดฟังให้ดีนะเป็นคำหนึ่งนะครับว่าคำเฉลยก่อนคำเฉลยฟังให้ดีนะเฉลยก่อนเลยล่ะผู้ที่มีอำนาจจริงๆย้ำคนที่มีอำนาจจริงๆเขาจะไม่ใช้อำนาจนะแค่นี้ก็งงเลยใช่ไหมมีผู้คนต้องการจังเรื่องของอำนาจแล้วก็ใช้อำนาจแบบไม่บัญญัติบัญญัติมันก็แปลว่ารวมพลังจะเล่าให้ฟังว่าอำนาจทางโลกกับอำนาจทางธรรมนั่นเองครับอำนาจทางโลกกับอำนาจทางธรรมอำนาจทางโลกเนี่ยมีผู้คนต้องการเยอะมากนะเช่นนักการเมืองนั่นคือต้องการอำนาจเข้าใจยังครับเข้าใจนะใช้อำนาจตามกฎหมายอำนาจรัฐไงก็พูดเป็นประจำอำนาจรัฐอำนาจรัฐนั่นแหละอำนาจจะพาตกม้าตายทีนี้ครับอำนาจพวกใช้อำนาจจะพวกลากไปเลยใช่ไหมครับ นั่นแหละตกม้าตายใช้อำนาจทางโลกๆหรืออำนาจรัฐเนี่ยนะฮะอย่าย่ามใจนะฮะให้รู้ไว้แผ่นดินสยามไม่ใช่แผ่นดินมนุษย์ทั่วไปที่จะใช้ได้อย่างง่ายดายนะบอกให้ทราบไว้แผ่นดินสยามเนี่ยเป็นแผ่นดินที่มีคุณสมบัติเฉพาะนะครับให้รู้ไว้มีคุณสมบัติเฉพาะนะครับแผ่นดินไทยเนี่ยครับแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินธรรมแล้วก็เป็นแผ่นดินทองรู้จักรูปขวานไหมครับขวานทองไงนั่นแผ่นดินไทยคือแผ่นดินที่เป็นรูปขวานทองไม่งงนะรูปขวานทองปากใต้ไปแล้วคือด้ามขวานไงอีสานก็คือฟันขวานไงทางเหนือคือหัวขวานไม่งงเนาะนั่นนะแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินธรรมเป็นแผ่นดินทองและต้องเป็นแผ่นดินของคนจนจำด้วยครับเฮ้ย
มันจะเป็นแผ่นดินจนได้ไงวะเห็นนะไม่ยาวนานหรอกคนจนจะลืมตัวตาอ้าปากได้นะครับไม่ยาวนานหรอกครับจะบอกทราบไว้นะครับพวกเราเจ้าค่อยก็แม้ว่าจะลำบากบ้างนะครับใช้ความตัวไปจะบอกว่าอดทนเราใช้ความเข้าใจดีกว่าพี่เราไม่ต้องใช้คำว่าอดทนเพราะอดทนมันต้องแบกหินแบกทรายไม่อดทนอันนี้เราใช้คำว่าเข้าใจหลักความเข้าใจมันจะไม่หนักนะครับมันจะเบาใจใช้หลักความเข้าใจเป็นพื้นฐานหน่อยนะครับนะพี่นะเอาละ อำนาจมีทางโลกกับทางธรรมทางโลกก็มีอำนาจมืดใช่ไหมครับโอเคนะอำนาจมืดคืออำนาจอะไร อำนาจแฝงและอำนาจสว่างเมื่อมีอำนาจมืดอำนาจสว่างอ่ะมีไหมโอเคไหมถ้าทางโลกอำนาจในทางสว่างก็คืออำนาจตามกฎหมายโอเคไหมโอเคนะถ้าอำนาจมืดก็แปลว่าเป็นอำนาจที่ไม่ได้ใช้กฎหมายเจ้าพ่อไงเจ้าพ่อเจ้าแม่ไงนั่นนะฮะกลุ่มอำนาจมืดนี่เราเรียกว่าอำนาจทางโลกนะครับถึงจะเป็นอำนาจสว่างโดยทางกฎหมายไม่มีกฎหมายที่ใดในโลกที่จะเขียนให้เท่ากันได้จำเป็นหลักได้เลยครับแล้วก็พูดได้นะยุติธรรมอะไรต่างๆนะยุติธรรมมันพูดได้นะเอาเข้าจริงมันไม่ใช่หรอกก็เชื่อว่าหลายคนก็เคยเจอพวกนี้แหละ ผมว่ากับทุกชาติทุกประเทศแหละก็ขอให้เข้าใจไปในส่วนที่มันอยู่ด้วยกันได้กันแล้วกันนะฮะอำนาจโดยกฎหมายก็คือพอที่จะอนุมานหรืออนุโลมก็แล้วกันว่าเป็นอำนาจทางสว่างได้มีแต่อำนาจมืดเด็ดไม่เลยไม่ได้สนกฎหมายเลยนะพวกใต้ดินไงทำงานใต้ดินพวกงานมืดๆ มีมนุษย์ที่ทำงานใต้ดินแต่ก็คุยกันใหญ่นะทีนี้โอ้ยทำงานใต้ดินสารพัดร้อยแปดคุยเข้าไปเดี๋ยวไปเจอต่อเองแล้วกันพอได้ไหมฮะรู้จักคำว่ามืดกับสว่างกันนะมันมีคำหนึ่งที่พระลุงพูดบอกว่าผู้ที่มีอำนาจจริงๆแท้ๆเนี่ยเขาจะไม่ใช้อำนาจเราเรียกว่าอำนาจทางธรรมไปแล้วกันทางโลกทางธรรมคนที่ได้อำนาจทางโลกโอ้ยขออภัยคนที่ได้อำนาจทางธรรมหรือทางพระธรรมอำนาจทางพระธรรมเนี่ยก็คือเข้าถึงพระธรรมพระพุทธพระธรรมเนี่ยครับเข้าถึงพระธรรมกลุ่มนี้เข้าถึงพระธรรมหรืออำนาจโดยพระเจ้าอย่าลืมนะคำว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบกับคำว่าพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงลุงออกบอกว่าคือสิ่งเดียวกันนะจำหน่อยครับตอนนี้จำหน่อยลุงพูดบ่อยลุงถึงแม่นในส่วนตัวลุงนะอำนาจโดยพระธรรมหรืออำนาจโดยพระเจ้ากลุ่มนี้เขาจะไม่ใช้อำนาจแล้วมีทำไมทั้งนั้นน่าคิดนะ
นะน่าคิดมากนะครับนะค่อยๆฟังคุณเลิฟนะฮะลุงก็จะค่อยใช้ภาษาให้ติดตามให้ทันไม่ต้องไปเร็วเพราะว่ามันซับซ้อนซ่อนเงื่อนกันอยู่อำนาจโดยพระธรรมเขาจะไม่ใช้อำนาจโดยการพูดและการเขียนจบไหมครับแต่เขาใช้อำนาจโดยความคิดไม่งงนะนั่นแหละครับคนที่เขามีอำนาจจริงๆและอำนาจโดยพระธรรมหรืออำนาจโดยพระเจ้าเขาจะไม่ใช้อำนาจโดยคำพูดและการกระทำแต่เขาใช้อำนาจโดยความคิดงงแน่นอนตรงนี้นะนะพี่นะเอ๊ะยิ่งฟังลุงก็ยิ่งโง่หนักบ้างท่าเนี่ยแบบเนี้ยไม่ได้อะไรเลยอ่ะฟังลุงเนี่ยยิ่งฟังยิ่งมึนตึบนะงั้นหรือเปล่าครับท่านก็ยิ่งฟังลุงยิ่งมึนตึบก็ยิ่งฟังยิ่งโง่ทั้งนั้นไม่เห็นจะได้อะไรเลยบอกอะไรเงี้ยมันลึกซึ้งไงอีกครั้งไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยนะครับท่านผู้ที่มีอำนาจที่มันบริสุทธิ์นะโอเคไหมครับถ้าไปใช้พูดใช้เขียนมันจะมีไบแอสมันจะมีความโน้มเอียงเขียนก็คือพวกลายเซ็นนี่นะครับโอเคนะมันจะมีความโน้มเอียงเพราะฉะนั้นเขาใช้อำนาจโดยความคิดไม่มีใครรู้ด้วยทีนี้นะ เห็นยังครับไม่งงนะขอได้โปรดอย่างงเอาความเข้าใจเก็บไว้ในใจก็พอครับนะนะพี่นะนี่แล้วบอกแล้วไงลุงออกคิดไม่เหมือนใครจะพูดไม่เหมือนใครหรือพูดต่างจากใครๆนะคำว่าพูดไม่เหมือนใครก็แปลว่าพูดต่างจากใครๆที่เขาพูดนะเงี้ยส่วนทั้งท่านก็ใช้หูสองข้างธรรมชาติก็สร้างมาให้เรียบแล้วฟังจบก็เอาสองหันเสมออย่าลืมสูดหายใจล่ะเข้าทางจมูกออกปากเข้าจมูกปืดยาวๆลึกๆแล้วก็หยุดกลั้นนานเท่าไหร่ไม่รู้นานเข้าไว้เถอะมันจะได้สร้างภูมิต้านทานเลือดลมมันจะเดินได้อย่างง่ายดายนะต่อไปไม่ต้องไปเจอภาษาที่บอกว่าเป็นอะไรวะใบทองใบทองเป็นภาษาหลอกล่อนะรู้ป่ะนะพี่นะก็เลือดจะไปลมจะมานะเพศแม่เป็นเสมอว่านะเลือดจะไปลมจะมาเดิมๆมันอยู่กับเราทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังไงมันมาทุกเดือนต่อมาเคย1เดือน2เดือนมันก็ไม่มาแล้วมันจะไปไงทีนี้ก็ลมมันก็ตีขึ้นหายใจนั่นน่ะเลือดจะไปลมจะมานั่นน่ะเขาก็เรียกว่าใบทองซะนี่ไปหาเขาก็มอมยาอย่างเดียวแหละครับมอมเคมีอย่างเดียวแหละครับนะพวกเราไม่ต้องพวกเราค่อยเข้าใจอย่างเดียวจะไม่มีคําว่าใบทองนะครับมีแต่ใบปกติโอเคไหมพวกเราต้องเป็นใบปกติหรือใครว่าไงครับ พอทันนะพี่นะลุงหมายถึงอีลิกฝ่ายมืดที่ควบคุมคอนโทรลโลกใบนี้
1บวก13ตระกูลหลักใช่ไหมอันใช่ครับคุณไวคุณไวปกตินายใช่คุณธนาธรเนี่ยไวปกติใช่เปล่าคุณธนาธรเนี่ยตุ๊กตาเปล่าครับผมหืมใช่เปล่าครับถ้าใช่ก็พิมพ์มาเลยคุณตุ๊กตาเพราะมีคำว่าเกี่ยวข้องกับคำว่าหนูเล็กลุงก็เลยเดาว่าเป็นคุณตุ๊กตาใช่ค่ะลุงบัดเถอยมันน่าโดนตีแบบนี้โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับรับแสบรับแสบไว้โอเคถ้าดูก็เดาถูกแปลว่าลุงใส่เบิร์ฟทูเดาได้เนาะลุงเราใส่เบิร์ฟทูเดาถูกเป๊ะเลยนั่นโอเคครับยินดีครับที่ได้รู้จักกันเป็นการพูดคุยจะถือสาภาษาลุงนะให้ด้วยนั่นใบทองมันมีคำล้อเล่นนะใบทองกับใบทองใบทองกับใบทองใบทองกับใบทองโอเคนะผมว่าคงทันนะพี่นะอำนาจทางมืดนะอำนาจมืดมันคืออะไรวะเนี่ยผิดกฎหมายก็ว่าได้นะอำนาจทางสว่างถูกกฎหมายก็ว่าได้แต่อำนาจเหนืออำนาจทั้งหมดคนที่ก็มีก็จะไม่ใช้ไม่ใช้อำนาจทางการพูดและการเขียนนะครับแต่เขาใช้อำนาจในทางนึกความนึกคิดนี่แหละครับนะบุคคลก็มีสิ่งนี้ความนึกคิดของเขาก็จะเป็นไปตามที่เขานึกคิดนะบอกให้ทราบไว้นะครับคนที่มีสิ่งที่ลุงกำลังพูดถึงเนี่ยนะครับเขาจะใช้อำนาจโดยความคิดของเขาแล้วความคิดของเขาเป็นความคิดที่ถูกต้องตรงจริงไม่เอ็นเอียงครับเขาจะวินิจฉัยโดยความคิดของเขานะครับนะพี่นะเพราะฉะนั้นความคิดที่มันจะเกิดขึ้นก็คือผ่านหูเขาผ่านตาเขาแล้วก็ผ่านอายตนะ5ของเขาเองครับเอาคนก็มีสิ่งนี้ต้องผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านปากแล้วก็ผ่านกายสัมผัสเนี่ยที่บอกว่าแต่นะทั่วไปมักจะเรียกกันว่าอายตนะ6สำหรับลุงอายตนะ5บวก1ความหมายก็คืออายตนะ5บวก1มันคือตรงนี้นะครับอายตนะ5บวก1นะครับกายทางฝั่งร่างกายนะครับมันก็มีอะไรมีหูมีตามีจมูกมีลิ้นกันแล้วกันแล้วก็มีกายสัมผัสมีสัมผัส1 2 3 4 5มันจะไปหาใจหมดนะครับมหาใจมั้ยครับกายใจแล้วจะไปหาจิตทีนี้ครับจิตเห็นไหมครับเพราะใจต้องเป็นกลางให้ได้ใจเป็นกลางเนี่ยมันจะอยู่ระหว่างตรงเครื่องหมายเท่ากับเช่น1เท่ากับ1นะครับใจเป็นกลางใจ
จะเป็นอุเบกขา ถ้าใจเป็นอุเบกขาจริงนะพอเวลาไปหาจิตปุ๊บใจต้องหยุดเต้นนะเนี่ยใจเป็นความคิดนะอย่าลืมความนึกความคิดนี่คือใจนะครับไม่คิดการหยุดความคิดนี่ยากมากยากเหลือเกินครับความคิดเนี่ยที่เขาเรียกกันว่าจิตใต้สำนึกก็คือความคิดของเรานั่นนะครับที่มันตกตะกอนตกตะกรันมันก็เหมือนกับหินทับเอาไว้ความคิดเรานี่ครับมันจะอยู่ในหัวสมองเรานี่เองครับ ผมจะเรียกว่าหลุมดำอยู่ในหัวสมองคู่ความคิดผมจะเรียกว่าหลุมดำตรงนั้นนะฮะที่ชาวโลกพูดถึงคำว่าจิตใต้สำนึก subconsciousness นั่นแหละครับคือตัวนั้นถ้าหากว่าใจเป็นกลางแล้วดีเท่ากับชั่วหรือว่าบวกเท่ากับลบก็ได้นะครับไม่ได้ใช่บวกหนึ่งเท่ากับลบหนึ่งไม่ใช่บวกหนึ่งเท่ากับลบหนึ่งไม่ได้นะครับคำว่ากลางตรงนี้นะครับไม่ใช่บวกหนึ่งเท่ากับลบหนึ่งนะนั่นคือวิชาคณิตศาสตร์เป็นกลางหนึ่งต้องเท่ากับหนึ่งเท่านั้นต้องเข้าใจให้ได้ครับทีนี้มันนิ่งอ่ะใจสงบนี่ถือว่าใจสงบได้นะแต่ถ้าหากว่าใจมันหยุดคิดโป๊ะอันนี้จะเป็นเลขศูนย์ทันทีครับใจจะเป็นศูนย์ทันทีเป็นเลขศูนย์ทันทีเนี่ยหัวใจต้องหยุดเต้นสำหรับลุงได้มานะหัวใจลุงหยุดเต้นนะครับจะมองทราบคิดจนสุดความคิดจนไม่มีอะไรใช่คิดจนหัวใจหยุดเต้นไอ้คำว่าหัวใจหยุดเต้นเนี่ยต้องรู้สึกด้วยนะครับมันสุดยอดมากคือมันจะประกอบไปด้วยสติสมาธิแล้วก็ที่เรียกว่าปัญญานั่นนะครับสติจะหายไปครับตรงนี้นั่งสมาธินอนสมาธิว่าไปนั่งสมาธินอนสมาธิว่าไปแรกๆสติกับสมาธิมันสัมพันธ์กันอยู่ครับมันเป็นหนึ่งเดียวกันมันเหมือนกับพูดว่าไงเดี๋ยวเหมือนกับใจเนี่ยสติสมาธิถ้าใจไม่สงบสติสมาธิมันก็ดิ้นอยู่เงี้ยโอเคไหมครับแต่ถ้าเอาใจสงบใจสงบไปนะใจสงบก็คือ1เท่ากับ1ที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยแต่ถ้าหากว่าใจหยุดเต้นสติจะหายไปครับท่านครับพร้อมกับสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาตรงนั้นทันทีปัญญาจะมาแล้วครับแน่นอนจิตตรงนี้ต้องบริสุทธิ์นะครับถึงจะได้นะครับจิตต้องบริสุทธิ์นะฮะจึงจะได้จิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะฮะอย่าต่อรองนะครับภาษาห้ามต่อรองลักษณะอย่างนี้เราถึงบอกว่าผู้มีอำนาจที่แท้จริงเรียกว่าอำนาจทางพระธรรมเขาจะไม่ใช้อำนาจโดยการพูดและการเขียนแต่เขาใช้ด้วยความคิดระวังให้ดีนะท่านดีอยู่นะชาวเดียวถ้าไปเจอคนประเภทที่ลุงพูดถึงนี่ระวังให้ดีนะเขาแค่เขาคิดแค่นั้นเองนะให้รู้ไว้จะบอกให้ทราบด้วยความเคารพอย่างยิ่งที่พูดเนี่ยนะเตือนกันเอาไว้ก็รักกันชอบกันผ่านจอนี่แหละครับต้องเตือนเอาไว้เกรงว่า
ไม่อยากจะให้ท่านไปเจอมนุษย์พันธุ์ที่ลุงกำลังพูดถึงนี่เข้าใจไหมครับโอเคนะเพียงแค่เขาคิดนะให้ดูเนี่ยที่ลุงบอกว่าคนที่มีอำนาจจริงๆอำนาจที่บริสุทธิ์เนี่ยเขาจะไม่ใช้อำนาจโดยการพูดและการเขียนแต่เขามีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมนะเขาวินิจฉัยเขาจะใช้ความคิดจบไหมครับลึกซึ้งมากนะครับวันนี้เห็นไหมบอกแล้วอยู่กับลุงไม่ได้แต่สุดอย่างต้องได้สุดอย่างกลับบ้านไปอ่ะไปนอนกอดซะทีนี้อ่ะได้แล้วก็ไปนอนกอดซะนะพี่นะคราวนี้ฝนตกแรงมากที่บางซื่อคุณกนกวันเอาให้หายไหมเปิดดังๆเร็วนะกนกวันจะไปไหนนะเปิดดังๆเร็วเอามันหายภายในไม่เกิน10นาทีถึง15นาทีพร้อมนะพร้อมนะพิสูจน์เรื่องนี้เลยละอย่าเพิ่งหนีไปจอ3 2พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงของลุงเคาะแป้งนั่นเองมันจะมีผลกับฝนนะครับต่อไปจะยิงแรงได้เลยครับเลยขณะนี้มัน4ทุ่ม23นาที24นาทีนะครับลุงบอกว่า ไม่น่าจะเกิน10นาทีใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยคอยดูนะครับคุณกนกวันนะครับรอคุณกนกวันให้เขา นะครับให้เขาพิมพ์มาบอกว่า24สี่สามสิบห้าสี่ทุ่มสามสิบห้านาทีโอเคนะในระหว่างนี้คอยดูซิว่าคุณกนกวันถ้าหากว่าฝนหยุดตกก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับนี่แค่เสียงเนี่ยเจอแสงเนี่ยเร็วนี่เยอะ เจอแสงเร็วนี่เยอะเห็นไหมล่ะลุงจะคอยนะจะคอยทุกคนเราคอยคุณกนกวันนะครับที่อยู่หน้าจออยู่ตุ๋ยนะครับรวมทั้งหลายท่านด้วยนะฮะในระหว่างทางลุงก็เติมเชื้อเพลิงไปด้วยส่วนทั้งท่านพิมพ์อะไรก็พิมพ์มาฮะต่อไปตอนนี้กำลังรอคำตอบจากคุณกนกวันนะครับเรื่องฝนเพราะว่าตอนนี้ฝนตกมาแรงมากที่บางซื่อฝนชาฝนชาก่อนลุงเคาะขันพอลุงเคาะขันฝนหยุดแล้วค่ะเอาละสิงานเนี้ยคุณกนกวันยังไม่ถึง3นาทีด้วยนี่
นั่นไงไม่บอกแล้วไงเอาเราเสียงานเนี้ยไม่รู้คุณขนมพันโกหกหรือไม่โกหกแล้วลุงจะรู้ได้ไงตัวเนี้ยใช่ไหมมีใครไหมบ้านอยู่ใกล้ๆคุณกนกวันแถวๆบางซื่อเนี่ยฝนตกมาแรงมากที่บางซื่อกทมขณะนี้ใช่ไหมที่พูดมาก็เลยข้อซะเนี่ย ตอนนี้ฝนชาไปก่อนลุงข้อซะอีก พอลุงข้อขันเอาฝนหยุดจะขาดมันจะไวขนาดเฉลยนะคุณกนกวันลุงให้ตั้ง10นาทีเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมล่ะบางชื่อแถวๆสะพาน99ค่ะอยู่ตรงไหนไม่รู้สะพาน99โอเครับทราบตามนั้นต่อมาก็ถามโดยรวมครับท่านที่ลุงพูดมาทั้งหมดพ่นที่ลุงพ่นมาทั้งหมดฟังทันไหมเข้าใจไหมเข้าใจมากน้อยเพียงใดประเมินให้ได้ครับท่านทั้งหมดนะครับนะฮะประเมินทั้งหมดโอเคนะมีอะไรเพิ่มเติมไปกว่านี้ไหมพิมพ์มาได้เลยครับ ประมวลตัวเองให้ได้ดูพยายามโยงให้ฟังเพราะจิตบริสุทธิ์คือปัญญานะครับปัญญา wisdom เป็น pure wisdom นะครับนะ pure spirit นะครับตัวนี้ผมใช้ว่า pure spirit นะตรงนี้หรือว่า pure wisdom บอกให้ทราบไว้นั่นคือ นั่นคือนะแรกๆฟังเสียงลุงแล้วก็หลับไปพักใหญ่ค่ะพอตื่นมาก็ฟังสติสมาธิและปัญญาเข้าใจถึง 90% พอใจเกินร้อยค่ะนั่นเนี่ย คุณธนาธรเข้าใจ90กนกวัน 99.99 ค่ะเนียน ถือว่าเนียนนะก็ผิดมาตามที่ท่านได้สดับนั่นนะครับไอ้พวกนี้ไม่มีใครบังคับอยู่แล้วล่ะมันเป็นทางลึกๆพวกนี้เพราะคำว่าเข้าใจเนี่ยไม่รู้นะด้วยความเคารพที่อยู่หน้าจอเพียงแค่เข้าใจนะแค่นี้อายุก็ยืนยาวยืนนานแล้วครับบอกเลยครับที่ฟังรู้เข้าใจเนี่ยนะผมต้องบอกว่าความเข้าใจเนี่ยมันจุดเริ่มต้นของความเจริญงอกงามทุกอย่างนะอย่าลืมนะครับความเข้าใจเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดๆนะครับไม่รู้ไอ้เรื่องจิตเป็นเรื่องพัฒนาการนะครับเรื่องจิต กายกับใจเนี่ยสำคัญนะพี่นะพยายามปฏิบัติต่อให้ได้เพราะว่ากำลังพูดถึงร่างกายของทุกคนนั่นน่ะคือกายเนี่ยใจทุกคนจิตทุกคนมีอยู่3คำนี่นะในร่างกายเราขอให้พิจารณาให้ถี่ถ้วนแล้วร่างกายมันก็จะดีเชื่อเถอะครับมันจะมีความแข็งแรงตามวัยวุฒินะตามวัยถึงแม้จะมีอายุมากขึ้นความรู้สึกลึกๆก็จะรู้สึกว่ามันไม่แก่นะครับเป็นความจริงนะเรื่องนี้เป็นความจริงครับท่านเพราะคนที่แก่จะโหยหวนจะโหยคนที่บอกว่าแก่กันแล้วกันแม้ว่าจะมีอายุน้อยนะฮะ
แต่มันจะหอยคืออะไรวะเนี่ยหอยหวนเดี๋ยวนะคล้ายๆกับมันจะหมดอะไรแต่อยากประมาณนั้นนะครับมันไม่สดชื่นอย่างเงี้ยกว่าโอเคไหมเออถึงไม่จะกินอิ่มนอนหลับก็จะไม่สดชื่นเท่าที่ควรอย่างนี้เลยว่านั่นนะครับเพราะฉะนั้นความเข้าใจตัวนี้ฮะมันจะนำมาซึ่งให้เกิดคำว่าไม่รู้สดชื่นจะบอกว่าไงเดียใช่ไหมครับใช่ไหมคุณบุราศินความจริงครับผมโอเคนะเนี่ยฮะคุณบุรศินเนี่ยเชิญเนื้อวันอาทิตย์ที่6เนี่ยอยากจะให้มาฟังเพราะว่าโอกาสที่ผมจะเล่าให้ฟังเพราะว่าเดือนตุลาคมเนี่ยจะบอกกันเลยว่าผมจะออกไปทําให้ฝนตกประมาณ15จังหวัดไม่น้อยกว่า15จังหวัดนะครับภาคเหนือประมาณ5จังหวัดภาคกลาง5จังหวัดอีสานอีก5จังหวัดรวมแล้วก็ไม่น้อยกว่า15จังหวัดนะต้องช่วยกันฮะเรื่องของฟ้าฝนเวลานี้ต้องช่วยกันผมเองผมจะไปทำหน้าที่นี้นะครับจะสลายเมฆหยุดฝนเหมือนปี54นะครับปี54ผมทำมาให้เรียบร้อยแล้วเรื่องพวกนี้นะ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 เราใช้ความสามารถช่วยชาติช่วยทุกคนนะไม่อยากให้ประสบภัยกันนะบอกให้ทราบเอาไว้นะครับ ยินดีด้วยครับคุณธนาพรนะฮะตั้งแต่ไม่พบลุงออกร่างกายหนูกับปรี้กระเป๋าขึ้นมากค่ะก็ ยินดีคนที่มีด้วยความเคารพใช้คนที่มีเนื้อนาบุญจะไวฮะจะไวแปลว่าสะสมไว้ในตัวอยู่แล้ว ต้องเป็นคนที่มีใจโอบอ้อมอารีทำนองนี้ครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือโดยการออกแรงกายนะอย่างเงี้ย มันจะมีในตัวครับพวกนี้ตอนลุงข้อขันหนูโล่งหัวเลยค่ะคุณภาราดีนะครับก็เก็บเอาครับท่านเนี่ยพลานุภาพของพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนซ้อนอยู่ในทุกสรรพสิ่งนะครับอย่าลืมที่ลุงเรียกมาค่าคงที่ค่าคงที่คือตรงนี้ครับค่าคงที่ใช่มันต้องใจต้องเป็นศูนย์นะครับหัวใจต้องหยุดเต้นลุงได้รู้ได้รู้หัวใจหยุดเต้นนะครับหยุดเต้นแค่แป๊บเดียวนะหยุดเต้นแค่ตกเคาะตกท้องช้างแบบนี้เองครับไม่ใช่หยุดเต้นแบบ3ชั่วโมง4ชั่วโมงคืนนั่นลักษณะนั้นคือตายแล้วนะนะนะหยุดคิดอันนั้นคือตายไปของลุงไม่ใช่ตายแค่แป๊บเดียวครึ่งหนึ่งของวงกลมบอกเลยนั่นแหละที่ผมพูดเสมอว่าที่บอกว่าไม่มีคลื่นไม่มีคลื่นนะไม่มีคลื่นหรือว่าแต่นะคลื่นมันแทนค่าโดยเฮิร์ตนะฮะคลื่นความถี่เนี่ยคลื่นความถี่เรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กก็ศูนย์เฮิร์ตนั่นแหละครับศูนย์เฮิร์ตศูนย์เดซิเบลศูนย์องศาเคลวินแล้วก็ศูนย์ไทม์เนี่ยศูนย์เวลาเนี่ยมัน40นะให้รู้ไว้40ลุงถือครอง40บอกให้ทราบไว้นะครับถือครองนะใช้คำว่าถือครองซะเลยเป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์เนี่ยพูดอย่างนี้นะฮะเป็นพูดในสิ่งที่ไม่มีใครรู้ตามนะครับ เอาเถอะลุงก็ไม่ได้หลอกลวงใครอยู่แล้วล่ะนะก็ลอยฟันตรงๆเนี่ยครับให้ฟังตรงๆความสุขอยู่ที่ความพอใจความพอใจอยู่ความพอดี
ความพอดีตัวเรามนุษย์เราต่อไปนี้มันจะพูดแค่3คำต่อไปมันจะเป็นปัจเจกบุคคลนะฮะอนาคตต่อไปมนุษย์โลกไปเนี้ย yes กับ no คือถ้า no ปุ๊บก็คือจบไม่ยืดเยื้อเรื้อรังอะไรก็ตามพระบอกว่าไม่คือไม่ต่อไม่เติมถ้าบอกว่า yes คือใช่มีการมีอะไรมีอะไรมีเงื่อนไขไหมถ้าเงื่อนไขรับได้ไหมไปกันได้ไหมไปกันก็ไปกันก็โอเคนะเงื่อนไขรับได้ก็ไปกันโอเคแต่ถ้าไม่มีเงื่อนไขแล้วโหแจ๋วเลยเป๊ะเลยทีเดียวเลยนะมนุษย์เราจะเป็นอย่างนั้นนะฮะต่อไปนะครับสำหรับทางท่านใดก็ถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่ลุงพูดถึงนี่ถือว่าเป็นคนที่มีคุณภาพนะครับ ไม่ยืดเยื้อเรื้อรังและไม่อ้อมค้อมประมาณนะครับไม่อ้อมค้อม โอเคนะไม่โอโลมปฏิโลมไม่ยกไม่น้ำทั้ง5ในแต่ละเรื่องแต่ละอย่างประมาณนั้นนะครับ มนุษย์ยุคต่อไปจะเป็นอย่างนั้นทุกคนมันจะพัฒนาการจะเป็นอย่างนั้นครับมันจะพัฒนาการของมันไปเองยิ่งคนรุ่นใหม่ๆยิ่งจะไวพวกนี้แต่อย่าให้มีคำว่าโกหกหรือหลอกลวงถ้ามีปุ๊บจับได้ปุ๊บยุ่งเลยยอมรับความจริงได้ทั้งหมดประมาณนั้นนะครับนะจะไม่มีคำว่าหลอกลวงกันแหละกัน และถ้าสุดมันจะอยู่ในเกณฑ์พึ่งพากันแหละกันเหมือนกับฝากผีฝากไข้กันได้ประมาณนั้นมันจะอยู่ในเกณฑ์พวกนี้ อนาคตมนุษย์จะเป็นอย่างนั้นโอเคครับเจอกันมันพรุ่งนี้ครับท่านนี่ตอนนี้มัน4:38เนาะเอาละพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพชอบให้ได้ตามปกตินะครับทำอะไรก็ทำไปมีคอมเมนต์นิดเดียวครับท่านซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานความหมายก็คือถ้าเป็นคนค้าขายเนาะ สมมติว่าขายผลไม้ก็แล้วกัน ไปเหมาเข่งมาเลย1เข่งแบ่งมาเป็น3กอง3กองก็3เกรดนะฮะกองที่1ขายหมดได้ทุนเกรด A เกรด A ขายหมดได้ทุนต้องคิดให้ได้นะครับกองที่2ก็คือกองที่เป็นกำไรนะกองที่3ได้บ้างไม่ได้บ้างนะเผื่อแผ่แบ่งปันคนข้างเคียงบ้างก็เรียกว่าทำทานบุญทำบุญทำทานเห็นไหมครับรักษาเนื้อผ้าเนื้อไว้ครับท่านสำหรับคนซื้อมาขายไปนะครับแล้วมันจะเพิ่มเข้ามันเองครับขอให้มีใจเนี่ยรับรองได้เลยว่าประกอบอาชีพจะไม่ตกอับนะครับพี่นะคนที่จะตกอับก็คือได้คืบจะเอาศอกได้ศอกจะเอาวาอันนั้นจะไปไม่ได้ยาวนะครับมันจะได้แบบตีหัวเข้าบ้านครั้งเดียวจบไม่มีลูกค้าประจำประมาณนั้นนะครับฝากไว้ด้วยความเคารพมันเป็นหลักคิดง่ายๆนะครับนะแถมบ้างอะไรพวกนี้นะครับซื้อเกรด A ไปเอาเกรด C แถมสักหน่อยนึงอย่างเงี้ยโอเคไหมครับขอให้ใช้หลักนี้ในการประกอบอาชีพอะไรก็ได้ที่ว่าเนี่ยแล้วมันจะเติบโตมันเองนะครับนี่คือหลักคิดง่ายๆนะขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอหลวงพ่อทุกคนทุกท่านเนาะอย่าลืมเราทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคารที่หามาได้ประจำวันประจำเดือนประจำปีนั่นแหละจะเดินทางใกล้หรือไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำทางบกทางอากาศ
ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนั่นไปนะครับเอวังก็มีด้วยประการเหล่านี้นะสิบอกให้ต่อไปก็เอซะปึดๆนะจะหลับจะนอนนอนที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรกับใครนะก็สะอาดสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยกันทุกผู้ทุกคนตื่นเช้ามาก็มีความแข็งแรงเหมือนเดิมดีกว่าเดิมอะไรทำนองนี้ครับโอเคพี่นะใครส่งอะไรมาให้คูณกลับเกินกว่า500เท่าทุกคนทุกท่านก็แล้วกันเด้อสิบอกให้เอาละสุขเถอสุขเถิดเช้าประชาลุงงอกลุงงอกเกินบ้าและเกินบ้าขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งมาคุ้มภัยให้ทั้งในมุ้งเอาไงล่ะที่จะรู้นะ ในรั้วคนนั้นที่มีล้อมรอบขอบชิดในมุ้งในรั้วทุกมุ้งเลยทุกรั้วทั่วไปทั่วราชชาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับท่านนะครับปืดปืดปืดโปะคุณปริมคุณเจี๊ยบคุณแต้วแต้วสมบัติถาวรชินหลวงเนตรแสงสว่างที่สดใสไกรทองกล้วยไม้งามจรุมนโอเคครับรับแซ่บตามนี้ครับโอเป๊ะพรุ่งนี้เช้าสลืมอย่าลืมใส่บาตรยามเช้าด้วยเด้อนะเอาละติ๊กต็อกไปละปุ๊บปุ๊บThank you very big. Okay. คุณบุรศินกัลยาธนาธรผักบุ้งกัญชินีนิห้องรีนูโอเครับทราบตามนี้ไปปิดทั้งเฟซและ YouTube ไปแล้วเด้อ3 2โป๊ะ